กาะลึกทุ่ไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับไปกันที่เรื่องอะไรต่อมาดูกันเรื่องที่ประเทศไทยควรจะดูไว้ไวแล้วก็เอาไว้เป็นแบบอย่างหน้าที่จะปฏิบัติตามมากๆเรื่องนึงต่อไปนี้ดูไว้เขาทํำยังไงใช่เราจะได้ทําเป็นบ้างทําแบบเขามันก็เซฟบ้านเรามันน่าสนใจดีในช่วง4ีหวันที่ผ่านมาค่ะเหลือเชื่อเกิดอะไรขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในช่วงสีหวันที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ ที่ถูกพูดถึงไปทั้งโลกสองครั้งใหญ่ๆใ,ใช่ค่ะครั้งที่หนครั้งที่1 3ึเอตุลาไฟไหม้ปราสาทมรดกโลกใช่ค่ะปราสาทซุรินะคะของญี่ปุ่นนะคะอายุกเก่าแก่กว่า500ปีและครั้งที่2ที่โลกทั้งใบตะลึงตึงๆด้วยความเป็นห่วงใหญ่ก็<อ>คือ<ด>ก็คือ4พฤศจิกาไฟไหม้หมู่บ้านมรดกโลกใช่ค่ะหมู่บ้านชิราคาวะโกะค,ค่ะเป็นหมู่บ้านมรดกโลกนะคะ เอาละครับเราจะโฟกัสไปที่หมู่บ้านมรดกโลกกันนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปนะคะเขามีระบบการดับเพลิงเพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้แต่ทุกคนไปโฟกัสกันถึงระบบดับเพลิงที่นี่เออนั่นสิเขาให้ความสําคัญกับระบบบักเพลิงบอกดูไว้ดูไว้ญี่ปุ่นเ,เขามีแบบนีเเเเเ้เอาภาพที่หนึ่งขึ้นเลยค่ะไปดูสิครับทันทีที่เกิดสัญญาณไฟไหม้หมู่บ้านมรดกโลกระบบดับเพลิง ของญี่ปุ่นที่เขาวางเอาไวต้ตรงนั้นมันทํางานอย่างไรเขาจัดการอย่างไรไปดูเห็นไหมครับบนจอเห็นภาพไหมคะอาจจะเป็นภาพนิ่งนะเห็นไหมครับหมู่บ้านมรดกโลกเนี่ยก็จะเป็น no ก็ก็จะเป็นบ้านโบราณเป็นหลังๆถูกไหมถูกค่ะตั้งกันแบบห่างๆใช่เพราะมันเป็นหมู่บ้านก็จะมีหลายๆหลังรวมกันเป็นหมู่บ้านสังเกตไหมครับเขาวางหัวฉีดน้ําดับเพลิงเอาไว้ตามจุดต่างๆค่ะทันทีที่ไฟเกิดไหมเพียงแค่หลังเดียวนะอื ระบบดับเพลิงทํางานเต็มระบบทุกจุดเลยอืตามภาพที่เห็นเห็นไหมคือปกป้องบ้านเต็มที่อ่ะเห็นไหมระบบดับเพลิงของเขาระบบน้ําของเขาก็พุ่งขึ้นเพื่อปกป้องบ้านเต็มที่เห็นไหม เห็นไหมะไม่ต้องเอาพนักงานดับเพลิงข,ขับ<า>รถขับรถเข้าไปยังนักที่เกิดเหตุลากสายท่อน้ออําอำแ,แล้วก็ถือปลายท่อแล้วก็ฉีดน้ําเข้าใส่บริเวณที่ไฟไหมแต่ทันทีที่เกิดสัญญาณไฟไหมปั๊บระบบดับเพลิงอัตโนมัติมันทํางานด้วยตัวมันเองเลยเห็นไหมเหมือนสปริงเกอร์ที่น้ํามันจะเปิดอัตโนมัติแต่นี้เขาทาเป็นระบบเลยวางเป็นระบบอย่างภาพที่เห็นปริกไม่ง่ายคล้าย,ายสปริงเกอร์แต่ว่า พลังมันสูงกว่าสเปงเกอร์มหาศาลเยอะมากน้ำนะคะดูสิน้ําแต่ละจุดที่พุ่งขึ้นมานะคะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ทําให้เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เขาควบคุมเพลิงได้โอเคไปดูภาพที่สองฮะไปดูภาพที่สองไปดูภาพที่สองนะครับนี่อ่ะนี่ก็เป็นอีกแรงแม้แรงแม้ดูน้ําที่พุ่งนี่แรงมากนะระบบน้ําดับเพลิงที่เขาติดตั้งเอาไว้เนี่ยมันแรงมากนะมันสามารถฉีดน้ําได้สูงมากจริงๆใช่ค่ะ สามารถฉีดสูงแล้วก็ให้น้ํามันตกจากมุมบนครอบคลุมบ้านทั้งหลังเลยเหมือนปกป้องบ้านอ่ะถูกต้องน้ำเนี่ยที่เขาทําระบบไว้ปกป้องบ้านเต็มที่นะคะดูภาพต่อไปจะได้เห็นระบบหัวฉีดน้าที่เขาติดตั้งเอาไว้ชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะเออนี่ไงถ้าดูใกล้ๆจะเป็นระบบก็จะมีคนประคองได้แหละแต่ว่าทุกอย่างมันเซตไว้ตรงนั้นอยู่แล้วค่ะถูกไหมใช่ค่ะเป็นระบบของมันเปิดมาหัวฉีดทํางานพุ่งออกมาแล้วก็ในจุดที่ตั้งไว้ในแต่ละจุดสังเกตไหมฮะบ้านเราเนี่ย ไอหัวน้ำแบบเพลิงเนี่ยมันก็จะเป็นวัตถุโลหะแดงๆใช่ไหมใช่ค่ะแต่คุณเห็นระบบดับเพลิงของญี่ปุ่นไหมเขามีดีไซน์นะเขามีดีไซน์นะเขาซ่อนไว้นะถึงเวลาจะใช้เนี่ยมันเปิดอ้าออกจะเปิดออกเห็นนะเห็นใช่ไหมเห็นค่ะสุดยอดอ่ะดูภาพต่อไปอ่ะดูภาพต่อไปน่าสนใจไอเดียนี้เป็นไงดูภาพรวมภาพใหญ่ภาพกว้างมันจะเห็นภาพชัดของการทํางานของระบบ ดับเพลิงของที่นี่นะมันจะเห็นว่าน้ํามันกระจายแต่ละจุดในการปกคลุมบ้านแต่ละหลังอ่ะในที่สุดนะข่าวล่าสุดเขาบอกว่าหมู่บ้านมรดกโลกชิเอราคาวากโกไม่แค่หลังเดียวใช่ค่ะแต่ระบบดับเพลิงทำงานเต็มทําางนเ็พื้นที่อิจฉาจังออยากมีบ้างใช่ไหมใช่รอก่อนรอฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูไว้ดูไว้ดูไว้เขาเขาทำอย่างไรรอก่อนอยากมีอย่างนี้รอก่อนอยากมีอย่างนี้ใช่ อยากมีอย่างนี้รอ่อรอฝ่ายนโยบายบ้านเราว่าจะเกตไอเดียตรงนี้จะสนใจเอาไอเดียนี้ไปใช้หรือเปล่าเราไม่สงวนลิขสิทธิ์นะหมายถึงญี่ปุ่นเขาจะเปิดกว้างบางคนเขาแซวสงสัยต้องรอถึงชาติหน้าหรอคะไอรถรถนี่ยังใช้การได้กันอยู่ไหมรถดับเพลิงทั้งหลายรถเรือดับเพลิงรถเรือดับเพลิงทั้งหลายเนี่ยจากันได้ไหมเนี่ยไปจอดค้างเติงอยู่หลายปีเนี่ยมันเจ็บปวดโอ๊ย หลายพันล้านไม่อยากพูดถึงแต่ตอนนี้รวมค่าซ่อมผมว่ามันทะลุหมื่นล้านนะรวมถเรือเินเกิงเพิงยุคนั้นน่ะใช่เกินหมื่นล้านค่ะอีกเท่าหนึ่งของที่ซื้อไปถ้าจะเอามาใช้งานอีกครั้งก็ต้องยกเครื่องก็ต้องซ่อมกันแหลกรานทั้งรถทั้งเรือดับเพลิงจอดทิ้งไว้นานหลายปีเกินใช่ใช่ใช่เอาล้วครับตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงค่ะ